สวัสดีครับก็ผมแม่งกาโมเกมแคสเตอร์แคสเกมรักกันบอลโดคาเมนอีเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลาการเปิดกาชาใหม่ที่เราได้ข่าวมากาชา LR 3เกลอ GT แล้วก็ LR Babyในกาชาเดียวผมนะท่านเปิดกาชานี้มีโอกาสได้ทั้ง LR ทั้ง2ตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับผมนะผมเตรียมมา200 Dragon Stone นะผมนะแต่ก่อนที่จะไปเปิดมาดูดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรในนี้ที่น่าสนใจบ้างโอเคมากกาชาเดียวลุ้น LR 2ตัวมันก็ไม่ต่างจาก4ปีป่ะวะ4ปีมันก็มีไอ LR 4ปีกับ LR 3ปีให้ลุ้นอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวละครนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคุ้มค่ากว่ากันหรือเปล่ามานี่คือรักสุดท้ายของ LR Goku GT ปัง GT สัง GT เรียกง่ายๆว่า3เกลอ GT ครับผมนะมันเป็นผู้นำอะไรเป็นผู้นำประเภท Dragon Ball Seeker ผมนะคีย์บอร์ด4 HP แถม Defense บวก 170% ถือว่าแรงมากแล้วก็เป็นผู้นำรองตัว Int Type คีย์บอร์ด4แล้วก็ทุกอย่าง 100% ครับผมนะซึ่งการบวกประเภท Dragon Ball Seeker คีย์บวก4และทุกอย่าง170มันเหมือนจะบวกโคตรเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอมานั่งนึกดูว่าประเภท Dragon Ball Seeker มันมีตัวเก่งๆมากน้อยแค่ไหนก็เลยเหี่ยใจนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นทีมที่ไม่ได้มีตัวเก่งขนาดนั้นไงเกรย์การบวก 170% นี่ก็อาจจะทำให้หน้าเล่นขึ้นแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้สร้างทีมที่เก่งขนาดนั้นความคิดผมนะไม่แน่ใจมาลองดูผมนะแล้วก็สกิลติดตัวก็คือ Attack and Defense บวก 77% ตอนใช้ท่าไม่ตายบวกเพิ่มอีก 77 ถ้าเกิดว่ามันเป็นท่าไม่ตายใหญ่สุดโอเคคีย์บวก1ตามจำนวนประเภท Dragon Ball Seeker ในทีมไอตัวนี้จะเหมาะในทีม Dragon Ball Seeker มากเพราะมันมีโบนัสคือมันจะได้ท่าไม่ตายง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราเล่นทีม Dragon Ball Seeker ผมนะแต่ว่าท่าไม่ตายรวมแล้วจะบวก8/1/8/2/16เอาสัก 150-160% เมื่อได้ท่าไม่ตายใหญ่ประมาณนั้นถือว่าเป็นตัวที่ถ้าไม่ตายแรงใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างโคลอสซอลดาเมจแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ 33% for 1 turn ถ้าไม่ตายธรรมดาคือเพิ่มดีเฟนซ์ตัวเอง 33% ครับผมนะเพิ่มความตึกเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ก็เช่นกันครับผมนะเพิ่มดีเฟนซ์บวก 33% แต่ว่า3 turn ก็น่าจะสแต็กได้ปะสามารถบูทไปเรื่อยๆถ้าเกิดได้ถ้าไม่ตายใหญ่รวมๆแบบนี้ก็โอเคนะโดยรวมแล้วเป็นตัวแต่ละหลักผมได้ยินมาว่าถ้าไม่ตายมันสวยที่ได้ยินมาคือถ้าไม่ตายมันแลดูสวยมากดังนั้นที่จะเก็บการ์ดนี้ก็เพราะถ้าไม่ตายมันนี่แหละนี่ครับผมนะมาดูถ้าไม่ตายมันดีกว่าไหมมานี่คือถ้าไม่ตายขั้นแรกของมันนะผมนะนี่ทริปเปิลคีย์เวฟค่อนข้างธรรมดานะแค่ปล่อยพลังจาก3ด้าน3ตัวเฉยแต่มาดูถ้าไม่ตายใหญ่ของมันนะผมนะเนี่ยเหมือนเพลงเปิดของ Dragon Ball GT เลยมันสวยมากน่าสะสมว่าถ้าไม่ตายมันสวยนี่แหละน่าตอนจบมันยืนเรียงกันอย่างเท่ผมนะเป็นตัวหนึ่งในตัวละครที่มีแอนิเมชันถ้าไม่ตายที่สวยเป็นดับต้นของเกมนะผมว่าใช้ได้ครับผมนะต่อไป LR อีกตัวที่มีรุ่นในกาชานี้ LR Baby Vegeta ผมนะแล้วก็พอแปลงร่างสูงสุดจะกลายเป็น Super Baby 2ใจ NA ครับผมนะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันมาลองดูเป็นผู้นำประเภท artificial life form ครับผมนะเพิ่มคีย์บวก4แล้วก็ทุกอย่าง 130% 130เองอ่ะแล้วก็ผู้นำรองคือตัวร้ายสายสีฟ้าคีย์บวก4ทุกอย่าง100ครับผมนะเป็นผู้นำเดียวกับไอ้จอมันบูสีแดงที่ผมยังไม่ได้ถ้าได้ตัวนี้มาก็ดีได้ทำทีม artificial life form ผมนะผมไม่แน่ใจทีมนี้มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็สกิล passive คืออะไรคีย์บวก3 attack and defense บวก100บวกเพิ่มคีย์บวก3 attack บวก50ตอนที่มีเพียวไซย่าเป็นศัตรูนะคือจะกลายเป็น150เพิ่มพลังโจมตีพิเศษถ้าศัตรูเป็นเพียวไซย่าแต่ถ้าไม่ก็100เดียวโอเคเพิ่ม attack defense ก็คือเพิ่มความถึกด้วยแล้วก็บวกเพิ่มคีย์บวก3 and attack บวก 50% ตอนที่มีไฮบริดไซย่าอยู่ศัตรูโอ้ก็คือทั้งเพียวไซย่าไม่ว่าจะเป็นเพียวไซย่าหรือว่าลูกครึ่งเบบี้จะได้โบนัสหมดเลยถ้าเกิดจะศัตรูพวกนั้นครับผมนะอ๋อมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนร่างไปใช้ NA เมื่อ HP ต่ำกว่า 40% อ๋อคือตัวนี้เปลี่ยนร่างได้แต่จะเปลี่ยนยากหน่อยมีโอกาสสูงจะเปลี่ยนร่างตอนที่ HP น้อยเท่านั้นคือปกติ HP น้อยแล้วก็ฮิลแล้วไงเราเลยอาจจะเห็นในตัวนี้เปลี่ยนร่างค่อนข้างจะน้อยหน่อยขั้นแรกจะ lower attack ของศัตรูผมนะขั้น2 lower attack defense ด้วยโอเคส่วนตอนเปลี่ยนร่างจะเป็นยังไงนี่
ก็ต้องได้มาก่อนแล้วค่อยมาลองดูก็แล้วกัน นะครับผมนะนั่นคือ2 LR ที่เรามีโอกาสได้ในกาชาใหม่นี้ผมนะแล้วก็ตัวอื่นก็ค่อนข้างจะธรรมดาผมนะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่งั้นคือเรามาเปิดเนี่ยหวัง LR อย่างเดียวเลยมีโงกุนที่ตัวใหม่เนี่ยถือได้ข่าวว่าเก่งปังนี้ซัพพอร์ตดีครั้งนี้ใช้ได้ลิงก์ดีแต่หลักๆแล้วเราก็หวังแค่2ตัวข้างหน้าผมนะเป็นกาชาเปิด LR GT นั่นเองแล้วก็พิเศษนะผมนะนี่เป็นครั้งแรกที่มันจะมีเปิดแล้วได้เหรียญสีทองมาเหรียญมังกรสีทองซึ่งเหรียญนี้เราไปดูกันสามารถเอามาแลก LR ได้แทบทุกตัวผมนะดู LR งกุลฟรีเซอร์เซลบาดอกบีรัตงกุลสายยา3ท่านขาดตัวไหนมาแลกได้เลยเนี่ยมาจินเบจิต้าผมยังไม่มีด้วยทุกตัวใช้เหมือนกันคือ500เหรียญครับผมนะแต่ว่าก็อย่างผมบอกไปก็คงจะประมาณเท่ากับที่ผมเคยบอกไปว่าท่านต้องเปิดกาชาที่ได้เหรียญ นี้ทั้งสิ้น 2,500 แล้วก็สโตนกว่าท่านจะได้ครบ500เหรียญดังนั้นไม่ต้องรีบครับผมนะค่อยๆเก็บเหรียญไว้ก่อนโอเคงั้นก็อย่าเสียเวลาผมมี200ดักสโตนวันนี้ผมนะคงจะเปิดให้หมดดูซิว่าผมจะได้ LR สักตัวไหมดวงผมจะหมดหรือยังที่ผ่านมาในช่วงนี้ตั้งแต่ LR Blowryมาจนถึง4ปีผมได้หมดเลยนะดังนั้นไม่รู้ว่าครั้งนี้ผมจะเกิดหรือเปล่ามาลองดูกันครับผมดวงผมจะหมดหรือยังถ้าหมดผมก็ไม่แปลกใจแล้วคงจะหมดมากไม่ได้เพราะกูได้มาเยอะแล้วนะหลายท่านเลยจะหมั่นไส้ถึงไปเต็มทีแล้วเอามาเมื่อกี้เห็นบิจิต้าแวบๆรวมร่างป่ะเนี่ยแม่ไม่รวมร่างเสียดายเห็นเบจิต้ามานึกจะรวมร่างเหมือนตอนนั้นที่ไลฟ์ไปแล้วได้เบจิโต้บลูนี่ผมแทบร้องเลยนะไม่น่าจะมีแหละเบจิโต้บลูโอเครอบนี้สายยา3ก็จะได้ตัวฟีเจอร์แต่ว่าไม่รู้จะเป็นเนี่ยตัวนี้ก็ฟีเจอร์แล้วโอ้ตัวอะไรโงกุนนี้สีอะไรพูดว่าผม 100% ทั้ง2สีทั้งสีฟ้าสีแดงสีแดงไม่แน่ใจว่า 100% ยังแต่เหมือนจะร้อยไปแล้วก็เลยเฉยๆแล้วกัน คุ้นๆว่าผม 100% ECA ของคุณสยา3ไปแล้วสีแดงเนี่ยสีฟ้า 100% ไปแล้วแน่ๆสรุปคือได้มาทำไมก็น่าดี เกลือใช่ไหมมึงแสดโอ้แคลอรี่ตัวนี้มันควรจะเก่งกว่านี้ เออท่านดูตัวมันเหมือนมันจะโคตรเทพใช่ไหมความสามารถมันไม่ได้น่าเอาเข้าทีมเท่าไหร่เลยดังนั้นผมก็เลยเฉยๆก็แล้วกันนะโอเคมันตีแรกผ่านไปค่อนข้างจะเกลือมันตีที่2ต่อเลยก็แล้วกันไหมผมเห็นลางความเกลือวะซึ่งผมก็คงจะบ่นอะไรไม่ได้ที่ผมบอกไปโอ้จะมันบูมาแต่ว่าไม่มาซาตานตกใจทำไมไม่ได้มาซาตานแสดถ้ามาซาตานทีนี้ร้องไห้ก็จกแตกวะจกแตกไม่แตกไม่อะไรหน่อยเลยเฮ้ยก็อดดามิดแต่บางครั้งไอ้แบบนี้มันก็มาดีนะไอ้ที่ไม่แตกไม่อะไรเนี่ยผมว่าผมเกลือแล้ววะแม่งเชียดมันก็ต้องมีวันแบบนี้ผมนะทุกท่านที่ดูอยู่คงเฝ้ารอวันแบบนี้ของผมมานานจากที่ผมได้รัวๆไม่มีอะไรเลยดูโอ้โกแหงนี่นะมันตีนี้เป็นมันตีที่กากมากๆผมไม่มีอะไรจะตรัสนอกจากว่าเปิดต่อไปเลยก็แล้วกันแม่งไม่รู้จะอธิบายยังไง เกลือโค้ดเลยครับนะมาเบจิต้ามาแล้วคอมออน This is where it ends เวลาพูดอย่างนี้มันจะมีของดีเบจิต้ามาไม่มาว่ะกระจกแตกทั้งนั้นนะใช่ไหมไม่ซูเปอร์สยามอะไรนี่ดับเบิลกระจกแตกหรือเปล่า1ครั้งครั้งเดียวถ้า2ครั้งนี่ยังพอลุ้นได้มากเลยเนี่ยแต่นี่มันกระจกแตกครั้งเดียวเองเกียร์เกียร์ชิทผมว่าผมคงหมดหวังกับ LR 2ตัวเวนี่แหละโอ้ตัวหายเนี่ยคัมออนคือ
เกลือโคตรกระจกแตกคืออะไรวะกระจกแตกคืออะไรวะกระจกแตกทำไมวะกระจกแตกทำไมอ่ะอุ๊อ๋อกระจกแตกได้ซินเชนลอนที่อยู่หน้าแบนเนอร์เหมือนกันเท่านั้นแหละเวจิต้าสายสามตัวนี้ผมทำได้ 100% แล้วมั้งยังไม่ทำเลยรอมีร่างโดคังดีๆก่อนมีร่างดีๆเขายังไงยังใช่ไหมงั้นอย่าเพิ่งทำผมทำ 100% ได้แล้วสบายเนี่ยโอเคผมนะเรามาถึงมันติสุดท้ายครับผมนะเกลือและประทานจริงๆท่านสมใจทุกท่านแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้สามมีโอ้โหดูแต่ละตัวที่ตามมา3ตัวกากสามตัวกากประจำเรื่องโอ้สีลุงอู้ได้ยินเสียงกิ้งแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวหรอกเสียงกิ้งไม่มีเบจิต้า3ตัวกากประจำเรื่องมาผมคงหมดดวงแล้วท่านโอ้ยโอ้ตกกระจายลืมไปมาจูบ LR มันเก็บฟรีแล้วกาชานี้ก็มีมาจูบนี่ท่าเดียวกันเลยนะพวกเอง2ตัวเนี่ยเอ้ยเกลือผมนะยอมก็ได้เน่ดวงผมหมดแล้วท่านนะฮ่ามันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างใช่ว่าผมจะได้ทุกอย่างอยู่ล่ำไปได้ทุกอย่างตัวก็โกงเกมเกินเข้าใจฮ่าหมดฟักโอเคผมเกลือใครได้ก็ยินดีด้วยผมนะดวงท่านดีกับผมในรอบนี้โอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานผมถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะผมจะสู้กาชานี้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวดาร์กสโตนทุกคนจะแจกมาเรื่อยๆถ้าเกิดมีพอเดี๋ยวก็มาเปิดถ้าไม่พออาจจะอด มันมีทั้ง2ตัวเลยนะดวงผมคงมาถึงทางตันแล้วผมนะโอเคสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกูดบายมั่วแอนกูดไนท์เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงกาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ